สามทักษะที่คนรวยรู้แต่คนจนไม่รู้อย่างแรกนะคะหลายๆคนเนี่ยทำสิ่งนี้แล้วทำมาเป็นเวลานานแล้วด้วยก็คืออะไรก็คือทักษะการใช้แรงทำงานนะแต่รู้ไว้ก่อนเลยนะว่าการที่เราใช้แรงทำงานเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทำให้เรารวยได้เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเรามีแรงจำกัดซึ่งก็เข้าสู่ทักษะที่สองก็คืออะไรก็คือทักษะของการจัดการคนอื่นนะคะง่ายๆเลยก็คือเราได้เป็นบอสเราได้เป็นเจ้านายเราได้เป็นผู้จัดการนะคะเวลาที่เราได้เป็นคนจัดการคนอื่นเนี่ยคืออะไรคือเราใช้แรงคนอื่นและเราใช้เวลาของคนอื่นและแบบที่3เลยเป็นแบบที่อะไรเป็นแบบที่มหาเศรษฐีหลายคนมากในโลกนะคะมีนะจริงๆเกือบทุกคนเลยนะทุกคนต้องมีสิ่งนี้ทุกคนต้องเก่งสิ่งนี้นะคะนั่นคือทักษะอะไรรู้ไหมมันคือทักษะการพูดนะมือทักษะนี้เลยทักษะการพูดแล้วที่น่าไม่ได้บอกไว้นี่นะเราต้องพูดคล่องเราต้องพูดเก่งพูดแบบว่าโอยอะไรไฟดับตับไหมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือการพูดอะไรคือการพูดให้ตัวเองเนี่ยขายให้ได้